สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ no. และวันนี้ผมจะมาสปอยอันนี้แทีมีชื่อเรื่องว่าตาลงนักประจนภัยมือใหม่ฝึกหัจนไร้เทียมทานกับปัตตินในต่างๆคันเทพ เนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าส่สปอยด้วยนะครับและทั้งช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะแทนตามเพลงแค่ยีบาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าส่ส,สปอยแล้วก็กดสมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะ แอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม V.I.U Premium อีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดินดูแลตลอด24ชั่วโมง ทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID เดียไลไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราแอดแค 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่5ซึ่งในตอนนี้นะครับท่านคุณลอดหลอดนายตของเขาก็ได้เดินมาอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะตัวของเขาเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับว่าทางเพลของเรานาะยตของเขาอาศัยอยู่ในเขาลึกจังนะซึ่งก็ต้องย้อนความไปก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับซึ่ง ตอนนะั้นทางคุณโลหลอดในตัวของเขาได้รับบาดเจ็บนะนะทางเพกในตัวของเขาก็เลยไปเยี่ยมทางคุณโลหลอดนะครับคุณโลลอดเนี่ยก็เลยชฉวยโอยากาสในครั้งนั้นว่าถ้าเป็นไปนได้สักครั้งหนึ่งนะฉันสนใจในปาร์ตี้ของนายเหมือนกันทําไมรังเกียจขอแวะไปเยี่ยมเยียนหน่อยจะได้ไหมซึ่งทุกคนก็ดูสีหน้าของทางเพกเอานะครับว่าอยากให้ไปหรือไม่ให้ไปซึ่งนี่ก็เป็นที่มานะที่ทางคุณโลลอดเนี่ยมาอยู่ที่ป่ายแห่งนี้ในวันนี้นั่นเองนะครับคุณโลลอดเนี่ยก็ได้มีคำถามมากมายเลยนะว่าซึ่งก่อนจะมาเนี่ยตัวของ ยังไงกันนะซึ่งตัอของเขาก็าได้เดินมาถึงตรงด้านล่างของทางปราสาทแล้วน,นะครับซึ่งพอมองขึ้นไปเนี่ยตัวของเขา,เาก็ถึงกับสะบัดออกมาเลยว่านี่มันปราสาทจอมมารหรือ eur? เปล่านนะซึ่งพองมาถึงประตูทางเข้าปราสาทน,นะครับเหมือนก็มีประตูอยู่2บานนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองไปรอบๆนะครับแล้วก็ได้เข้าไปสั่นกระดิง่งซึ่งสั่นกระดิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณรอหล,ลอดก็คิดว่าทางลิงจะออกมาทางประตูบานเล็กนะครับแต่ผิดคาดนะอยู่ดีๆประตูบานใหญ่ก็เปิดเฉยเลยทางลิงนี่ก็ได้ออกมาต้อนรับนะครับแล้วก็ได้อครด ก็ได้แปลกใจมากเลยนะครับว่าแถวนี้นะ่ะไม่เห็นมีมอนสเตอร์อยู่เลยสักตัวแล้วให้ใส่กรอกมาทาไมเนี่ยทางเพจของเราก็เลยบอกตรงๆเลยว่าเพื่อเลี่ยงการไปอยู่ในโรงไงล่ะครับซึ่งเปิดประตูเข้ามานั้น <ๆ S 1> ก็ได้เจอกับทางน้องลินเนนนะนะที่กาลังต้อนรับอยู่นั่นเองและทันั้นนั่นเองนั้นทั้งตัวของทางลุนพีของทางเพจนะที่เป็นเด็กสาวก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งตัวของทางคุณล,ลอดนะครับก็ได้ตกใจมากเลยนะว่ามีเด็กตัวนอนแบบนั้นอยู่ด้วยงั้นหรออย่าให้ลูกสาวของเราโตมาแข็งแรงเหมือนกับเด็กคนนีีี้้้จัััังงงซึ่่พูดดดแบเเยววนนนนนคราตขออธก็ไ ใช้เวทสายฟ้านะแล้วก็ได้พูดคาว่าเปลี่ยงออกมานะครับซึ่งเวทมันก็ได้พุ่งตรงมาเลยซึ่งเวทนี้เป็นเวทประสานเคใดนระดับหกท้าเพของเราก็ได้เข้ามาปัดป้องไว้ให้นะครับซึ่งกําแพงเลยถึงกับเป็นรูโบเลยนะลิศก็ได้บอกว่าลุนพีบอกไปอย่างตสองหมื่นสามพันครั้งแล้วนะครับว่าจะใช้เวทมนต์ภายในปราสาสนะลุนพีนี่ก็ได้งองแงานะครับแล้วก็ได้บอกว่าว่าช่วงนี้ลิคุ้งนะัไม่ยอมเล่นด้วยเลยนี่นะทางตัวของทางเพงก็ได้บอกคุณหลอดไปว่าต้ของเขานะครับจะขอเบไปาทงง็นนนแ่้แอะนะ เนี่ยนะครับก็เดินมาส่งทางคุณโรลลอตนะมาอยู่ที่ห้องรับแขกนั่นเองตัวเขาก็ได้มองไปที่นอองน้าต่างนะครับแล้วก็ได้เจอกับทางเจมีเซตนะที่กํลาลังนั่งใส่กระสุนปืนอย่างเมามันอยู่เลยตัวของทางฮุณโรลนะครับก็ได้เข้ามาหาแล้วก็ได้บอกว่าคุณนี่ยกำลังทาอะไรอยู่ยงั้นเหรอครับเจมีเซตเนี่ยมันก็ได้บอกว่านายน่ะอยากลองนีหรือเปล่ามันคือน้องซูเปอร์ปืนหมายเลขโกแพล,ลิเซียฉบับปรับป,ปรุงัะทำของพวกนี้เป็นงานเดลเคนะซึ่งนางคุณโรลลอตในตอนนี้ตัวของเขาก็ได้ทําการแบกประสุการณ์แล้วนะคร ว่าก็แค่ถ่ายพลังเม็ดออกไปแล้วทาการเหนี่ยวไกก็จบแล้วล่ะซึ่งจบแน่นะครับพอทางตัวของทางโลอดยิงเข้าไปเนี่ยมันก็ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่เลยนะซึ่งเป็นรูโวไปเลยคุณโรลอ์นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยขอตัวหนีออกมาจากที่นั่นก่อนนะก่อนจะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมากกว่านี้นะครับซึ่งก็เดินไปเดินมาก็ได้เจอกับทางรุนพีออกซึ่งตัวของเขาก็ได้กําลังอ่านหนังสืออยู่เลยนะตัวของข้างคูลโลอดเนี่ยก็ได้เข้ามาหานะครับแล้วก็ได้บอกว่าห้องนี้น่ะมีหนังสือเยอะมากเลยนะคุณอ่านหมดหรือยัง ตัวทางคุณหลอดนะครับตัวของเขา,าด,ดีใจมากเลยนะที่เจอครูฝึกของทางลิกแล้วนะครับึ่วตัวเขาก็ได้สนใจนะแล้วก็ได้อยากเรียนรู้วิธีการฝึกของลิกหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงชวนสอนเขาหน่อยซึ่งสายตาของเขาก็มุ่งมั่นมากเลยนะถ้าพี่อ๊อของเราจะกลับชมไปเลยนะครับว่าให้ขามรู้สึกเหมือนแสงสว่างเหมือนกับลิกเลยนายนะแต่มาทางฝั่งของทางลิกนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กําลังตามหาทางคุณหลอดใหญ่เลยนะเพราะว่าตัวของเขานะครับจะนําทัวร์นั่นเองแต่มันก็สายไปแล้วนะทางมิเซอได้บอกกับลิกไปว่าเห็นเขาไปในป่ากับคุณลาตนดด้วยะู ทางกระตุดล้นมากเลยลิกเนี่ยก็ได้ถึงกับช็อกเลยนะครับในตอนนี้บอกคุณรอดทำไมถึงทาอะไรปุ่มบามอย่างนี้ล่ะซึ่งมันก็สายไปแล้วแหละครับแต่มาทางรอดนั้นในตอนในตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนลูกตุ้มถ่วงขาแล้วก็ไหลลงหน้าผาไปเลยนะครับซึ่งตัวขเขาก็ได้บอกลาลูกเรียบร้อยแล้วนะซึ่งโชคดีหรือว่าโชคร้ายไม่รู้ตกลงไปนั่นก็เจอกับทางน้องลีเนยียนะครับเทกอลังยกมีมาอยู่เลยแล้วก็ได้บอกว่านี่น่ะคือเมื่อยิงของพวกเขาตรงทางรอดก็ได้ขอบคุณทางน้องลีเนยียไปนะครับว่าถ้ามันมีลีเนคบีย สาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ทันลกถึงแก่ความตายซึ่งแางคุณลอหลอดเนี่ยก็ไม่อยากได้ยินประโยคนี้เลยนะครับแล้วทางคุณบรอสตันเนี่ยตัวของเขาก็ได้เข้ามาลากคอทางลอหลอดนะครับไปฝึกนั่นเองซึ่งตกเย็นมาทางคุณลอหลอดในตัวของเขาก็ได้น้อมไปเลยก็ว่าได้ลีก็ได้บอกว่าผมถึงได้ย้ำนักย้ำหนาย,ยังไงล่ะครับว่าคุณนะห้ามเดินไปใไนเด็ดขาดเลยลอหลอดเนี่ยก็ได้แถไปว่าก็คุณบรอสตันบอกว่าเดี๋ยวจะให้แบบเบาๆนี่นะถ้าพเพของเราก็ทำหน้าเจ๋งเลยนะครับว่านัรเชอองเดขาดเลยพคุณบนสต่ะ่อยางที่พูดมาไม่ควรเชื่ออเเป็นนัขาดลยซึ่ง ตกเย็นในวันนั้นนะครับทาาเพ่กับทางคุณลลล์เนี่ยก็ได้มานั่งดื่มชาดื่มกาแฟด้วยกันนะคุณลลล์ดได้ชงทางน้องลีเน็ตไปนะครับว่าเป็นเด็กดีมากเลยนะเนี่ยไปถึงขั้นไหนกันแล้วล่ะท้าเพ่ของเราก็ได้เคิร์นนะครับแล้วก็ได้บอกว่าไม่ได้มีความรู้สึกเป็นในทางนั้นหรอกแทนผมเป็นผู้ชายจืดชื้นวัยสามสิบเป็นต้นด้วยคุณลอลอเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจนะครับเพราะว่าภรรยายของเขาเนี่ยอายุห่างกับเขาถึงยี่สิบปีเลยนะของแบบนี้นะมันอยู่ที่จังหวะต่างหากท้งมเลยาน้เนพ่ของเร้ ออกไปเอาวายอะไรต่างๆนานานะเพื่อจะมาเสิร์ฟนั่นเองคุณหลอดเนี่ยก็ได้กระซิบกับทางเพลของเราไปนะครับว่าจังหวะแบบนี้แหละไปช่วยยกซิจะได้ทําการแนบชิดใกล้ชิดกันน่ะนะทางเพลของเราตัวของเขาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งออกไปเลยนะครับสึ่งพอทางเพลของเราวิ่งออกไปนั้นทางคุณหลอดเนี่ยก็ได้ชวนทุกคนคุยนะครับเรื่องสกิลของเพลของเรานั่นเองที่ว่าลิกนะครับมีสกิลเฉพาะตัวอะไรประมาณนั้นสึ่งตัวของเขาเนี่ยก็อยากเห็นในบุญตาสักครั้งเลยคุณอ๊อกก็ได้บอกไปว่าสกิลของลิกน่ะเป็นประเภทที่เปิดใช้งานแบบมีเเงื่่อนไไขมมมสาาารรถคุกปิด งงานได้ดวตวเอถ้าเป็นประเภทเปิดใช้งานต่อเนื่องหรือเปิดใช้งานเสริมก็คงจะดีกว่าต่อให้ไม่มีสกิลหรืออาวุธลิกก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของแรงเอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าสกิลเล็กเลสโซทำงานขึ้นมาแล้วก็ก็สามารถในะกับพวกฉันได้เลยซึ่งตรงทางคุณออกนนละครับก็ได้ถามกับทางโลลอดไปว่าเคยได้ยินชื่อศิลาเวทที่รู้จักในนามยามันีทังหหรือเปล่าตรงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเรื่องนั้นที่ปรากฏใน,นตำนานยามาโตสินะหละยัยจากดีดีในลิกนี่ก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าเป้าหมายของพวกเราคือการ อันซาเพียสอัญมณีทั้งหกคือศิลาเวทหกก้อนี่ปเป็นกุญแจในการเปิดประตูเกลียวจนกําเนิดซึ่งเป็นสถานที่ที่ไคเซอร์อันซาเพียสหลับไหลอ,อยู่อัญมณีทั้งหกจะถูกเปิดใช้งานทุก20ปีตอนนี้ช่วงเวลานั้นมาถึงแล้วพลังเวทมหาศาลก็น่าจะถูกปล่อยออกมาก็ได้ยินข้อมูลจานวนนี้มาบ้างหรือเปล่าลาร์ลูร์ลูยัลองก็ได้บอกว่าตำนานนั้นไม่สิทัางพวกดิโคูเป็นคนพูดมันต้องเป็นเรื่องจริงสินะถึงตอนนี้ยังนึกไม่ออกก็ตามแต่ว่าลองตรวจสอบกับแผนกข่าวกองลับที่ทําหน้าที่ดูแลเครดด นะเล็กเนี่ยก็ได้เข้ามากระซิบกับทางหลอดไปนะครับว่าว่าแต่ยังมีคําแนะนําดีๆอย่างอื่นอีกไหมไม่ว่าอะไรเธอก็ทาเองได้ยอย่างสมบูรณ์แบบเลยหาสิ่งที่เรียกว่าจังหวะไม่เจอแม้แต่นิดเดียวส่นทางคุณหลอดเนี่ยก็ได้ถึงกับงาตกเลยนะครับแต่มาในอีกวันหนึ่งนะครับนาทีกิวนะม็ได้มีน้องสาวคนหนึ่งนะครับตัวของเขาก็ได้กําลังทําความสะอาดอยู่เลยทา,ทางที่เป็นน้าประจนภัยและะ้วแท้ๆทำไมยังต้องมาทำความสะอาดอยู่อีกล่ะคนอย่างฉันน่ะสมารถจากการมอสเตอร์แถวนี้ได้อยู่แล้วส่นในวันนี้นะครับทางพาเพ็กอลิสและก็พี่อ็อกเน สึ่งเหมือนว่าทางลุงที่เคาน์เตอร์นเนี่ยก็ได้บอกว่ารับไม่ได้หรอกนะว่าจะให้ไม่ได้หรอกซึ่งพวกเขาก็ได้งงนะครับว่าความอันตรายของเควสคือ82คิดว่าไม่ในปัญหาสำหรับพวกฉันหรอกนะทางคุณพนักง,งานเกียวตัวของเขาเนี่ยก็ได้ก้มหัวใหญ่เลยนะครับวัวเดิงนั้นทางเราทราบถึงความสามารถของประ่านเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าเควสนี้ต้องการเงื่อนไขปาร์ตี้เป็นสมาชิก4ี่คนที่มีแรงเอขึ้นไป2คนหากหาผู้ติดตามชั่วคลามมาเพิ่มได้ก็น่าจะรับได้ประมาณนั้นนะครับสึ่งตัวทาพี่อ๊อกก็ได้ไปขอร้องกับทาง ค,คุณลุงเนี่ยก็ได้มองไปที่ทางขวาน,นะครับก็ได้เจอกับน้องสาวคนหน้านะแล้วคุณลุงก็ไม่รอชา้าไปท้าทางเธอคนนี้นะครับให้เขาร่วมปาร์ตี้ทางเพศของเรานะซึ่งตัวของเธอเนี่ยก็ได้มองดูคนในปาร์ตี้นะครับแล้วก็ยามจัดเลยนะว่าในปาร์ตี้มีตาลุงกับเด็กกันหรอทางนั้นได้เวลาฉันเฉิดฉายแล้วสินะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้บอกว่าฉันอันเลรูค่คนนี้จะยื่นมือเข้าไปช่วยให้เองและพวกเขเาเนะครับก็ได้เดินเข้าไปในป่าก,กันนะทางเพศของเราก็ได้พยายามอธิบายนะครับว่าพวกเขามาที่นี่ในวันนี้เนี่ยมาเพื่ออะไรึ่งพวกเขาเน มหาศิลาก้อนเล็กนะเป็นของที่มีค่ามากแต่ถ้าเกลียดไวโดยไม่ป้องกันจะเป็นอันตรายได้เพราะมันมีความสามารถในการดุลดนมอนสเตอร์นะแล้วขณะที่คุยกันอยู่นั้นเธอเน่ก็ได้ถามถึงแรงของทางลิกนะครับว่าอยู่แรงอะไรแล้วลิกเน่ก็ได้บอกว่าเพิ่งขึ้นแรงอีเองนะตัวของเธอเน่ก็ได้บอกว่ากะไวแล้วว่าเป็นตาลุงที่เริ่มชาว่าคนอื่นไม่อยากกลายเป็นคนแบบนี้เลยนะแล้วขเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเจอจุดที่หมายแล้วนะครับตัวของทางน้องลิเในตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยก็ได้เป็นห่วงทางลิกเป็นอย่างมากเลยนะว่าตัวของเขาจะไม่เป็นอะไรช่่่อเเเปลาาจ้มมีซตตนัก็ไดบบบแว ออกไปนะครับแต่สิ่งที่มันกาลังทําอยู่เนี่ยนับได้ว่าสุดจัดเลยนะมันได้ทําการสร,ร้างทออะไรบางอย่างนะครับให้พุ่งออกไปนะแต่ท้าให้มันลองหนด้วยตัวของมันนะครับก็ได้ทําการอัดลม้มเพื่อเป่ากระป๋งให้น้องลนเนตเนี่ยมันเสยขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งไอหมอนี่นับได้ว่าโลกจิตจัดเลยนะสิงจะใช้แลยแหะครับขณะนี้มันกําลังปั๊มลมอยู่นั้นถานน้องลลนเน็ตตัวของน้องก็ได้เข้าอยู่ด้านหลังของทางเจ้ามีเซตนะแล้วก็ได้ทําการฟันเครื่องนี้ทิ้งหมดเลยนะครับสินขนาดสงสารมันเป็นอย่างมากเลยตาาั้งแต,นนต่ นะครับตอนนี้มันก็ได้กําลังนั่งกินเนื้ออย่างเอร่อยอยู่เลยนะทางพี่อ้อของเรานะครับตัวงเขาไม่รอช้าตัวงเขาก็จะเข้าไปเปิดเลยนะแต่ว่าทางน้องเลก็ได้ห้ามไว้นะครับ แล้วก็ได้บอกว่าพอเราหนีดีกว่านะนั่นน่นไวเบิร์นเลยนะถ้าเราไปทําอะไรามันมันจะเรียกพวกมาด้วยนะซึ่งน้องจะกลัวมากๆเลยนะครับทางพี่ออกเนี่ยก็เลยบอกให้ทางพายเอกของเรานั้นพาทางเลไปที่ไกลๆหน่อยเธอเนะี่ยพูดไม่หยุดเลยซึ่งตัวเขาก็ได้ซัดทีเดียวนะครับไวเบิร์นเนี่ยปลิวไปไกลหลายสิบเมตรเลยลิกเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เลยพาทางเลนะครับไปที่ที่มันไกลๆหน่อยนะแต่ก็หนีไม่พ้นนะครับหรือมือว่าศพของไวเบิร์นเนี่ยจะถูกโยนไปที่ตรงนี้ด้วยนะซึ่งทางฝั่งนู้นเนี่ยนับ เดิมือกว่าทางเลดไวเบิร์นนั้นจะพรากฏตัวต่อหน้าของทาาพระเอกแล้วก็น้องเรแล้วนะครับแต่ทางเพระเอกเราโตของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอหนีไปก่อนเลยเดยฉันจะจัดการเองนะสื่อทางน้องเรก็ไม่ยอมนะครับตัวน้องก็ได้บอกว่าใครอย่างนั้นฉันเองก็จะสู้ได้คนถึงจะเป็นแค่ปาร์ตี้ช่วคเขาแต่ก็เป็นปาร์ตี้เดียวกันนะท้าเป็นยามโมโตไม่มีทางทิ้งพวกพ้องลอกลิ้นในตัวเขาก็ดีมขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเสริมกําลังให้ฉันทีนะซึ่งตัวของน้องก็ได้กำลังจะไล่เวทนะครับซึ่งย ทางไปเบนร์ตนี้นะื่อกับขาดครึ่งไปเลยแล้วก็ได้บอกว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมฉันได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วสินะน้องเลนในตอนนี้ถึงกับช็อกไปแล้วนะครับแล้วทำไมถึงบอกให้ฉันหนีล่ะให้เป็นกําลังเสริมเพื่อแล้วพวกเขาเนะครับก็ได้น้าานําอัญมณีเนี่ยบุพพาสีชาตินะมาได้แล้วนั่นเองพลังเวทมานับได้ว่าเหลือเชื่อมากๆเลยนะครับถ้าสามารถสะท้อนพลังเวทนี้ได้นะก็จะสามารถตามหาตำแหน่งของอัญมณีที่เหลือได้นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องไปทําการวิจัยกันต่อนะครับแล้วทางตัวของทางมีสเตอนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยทาการสะ ลูกๆหนึ่งนะเหมือนกับมาหาหนครนที่พัฒนาไปค่อนข้างเยอะเลยภูมิประเทศนี้คือเฮอร์คิวโทเปียเป็นโคลสัสเซียมมีชื่อเสียงในประเทศที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ซิบเบิร์เขาเนี่ยก็ต้องไปตามหาลูกแก้วที่นั่นนะครับและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดนเนทแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภูกลลาสารสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทางทูมันนี่วอลเลตตามเบอร์ที้ขึ บนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ